This is Thai PBS podcast View the world via the voice วิธีเลือกจริงๆเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าต้องเลือกร้านที่สะอาดปลอดภัย mm hmm. ไม่วางเสื้อผ้ากองไว้กับพื้นหรือว่าไม่แฝนเสื้อผ้าติดกันจนแน่น mm hmm. เพราะว่าอาจจะมีฝุ่นละอองและ,มะแมลงต่างๆเข้าไปอาศัยในเสื้อผ้าได้โรคผิวหนังจากพาหะนำโรคที่มันอาศัยอยู่ในใย,ยผ้าที่สกรปรกอะ่ะทั้งตัวไรนะตัวเลือด เ <Hep> ห็บหมัดโลนแมลงป่องถ้ามันกัดหรือดูดเลือดเราใช่ไหมก,ก็จะเกิดแพ้เป็นผื่นคันตุ่มแดงนูนถ้าเราเกามากๆก็ติดเชื้อสิอก็ต้องไปหาคุณหมอแล้วนะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Thai Podcast is Toy. PBS สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพีพีเอสพอดแคสต์ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะสาระวันนี้รอคุณผู้ฟังกันอยู่แล้วเรื่องของเสื้อผ้ามือสองของที่ต้องซักนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะคะ,ะวันนี้พบกับแพทย์หญิงกิติยาสีรเลิศฟ,ฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ a อ A ค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้เจอกันนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟัง <laughs> เป็นเรื่องเมาส์เมาส์อ่ะคุณผู้ฟังเหมือนเล่าให้เพื่อนฟังอารมณ์ประมาณว่า ดู YouTube ไงมันก็ขึ้นพวกยูทูบเบอร์เขาไปซื้อเสื้อผ้ามือสองแบบแบรนด์เนมนู่นนี่นั่นในราคาตัวละ5บาท10บาทอย่างเงี้ยฮะจริงขนาดนั้สองนะมือสองนะจน่ะมันถูกขนาดนั้นเลยหรอตัว2บาทเหอะแล้วแต่ว่าเราจะคุยได้หรือเปล่าฮะอ้ยมันน่าสนใจมากแล้วก็พอดีมีคนรู้จักน้องคนนึงบอกว่าลองไปอัปเดตแฟชั่นที่ ตลาดเสื้อผ้ามือสองในกรุงเทพเนี่ยดูไปถึงปึ้มยืนงงในดงเสื้อผ้ามือสองมันเยอะมากอูเขากองเป็นภูเขาอะคุณหมอหลายเจ้าหลายเจ้าก็ดูดีโอเคอยู่ก็แล้วแต่แล้วแต่ถ้าท่านผู้ฟังชอบก็คือชอบอะเพิ่งรู้นะว่าในกรุงเทพมีแบบไอ้กองกองรู้แต่ว่าเคยเห็นร้านค้าตามชายแดนน่ยมีแน่นอนที่มันกองเปนภูเขาเรากันเพราะเขาเพิ่งรับมา คือนี้วิธีเลือกจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าต้องเลือกร้านที่สะอาดปลอดภัยไม่วางเสื้อผ้ากองไว้กับพื้นหรือว่าไม่แฝนเสื้อผ้าติดกันจนแน่นเพราะว่าอาจจะมีฝุ่นละอองและ,มะแมลงต่างๆเข้าไปอาศัยในเสื้อผ้าได้ค่ะแต่ถ้าน้องลีคิดว่าราคาเป็นหลักสิบบาทแล้วมันกองกับพื้นคุ้มนะอ่าน้องลีก็ไปซื้อแบบที่มันกองกับพื้นเอาที่สบายใจเอาที่<อ>สบายใจแต่เราไม่สนับสนุน <laughs> ร้านที่กองเสื้อผ้าไว้แบบ ภูเขาเลากาแบบนั้นโอ้มันเยอะยิ่งให้เราปีนเองนะอเจอแมลงป่องเข้าไปเว้ยเออาจริงๆขนาดนั้นเลยหรอใช่ค่ะขนาดเลือกซื้อสวมแมสปิดปากปิดจมูกนะเพื่อป้องกันสูตรฝุ่นละอองที่มากับเสื้อผ้าแน่นอนใช่ใโอ้เมาสใส่คอนเทนเนอร์มากี่อาทิตย์กี่เดือนก็ไม่รู้นะคะประการที่3เลือกเสื้อผ้าที่ไม่มีกลิ่นอับชื้นและมีสภาพดีพลิกหน้าพลิกหลังให้ดี นะคะดูข้างในเสื้อนะตรวจสอบรอยดังดํารอยคราบสกปรกรอยฉีขาดอ่าประการที่สี่หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่ทาจากหนังสัตว์ขนสัตว์ประเภทขนฟูๆเนื่องจากการทำความสะอาดเนี่ยยากนะอาจจะเป็นแหล่งสะสมหอู่เชื้อโรคได้ง่ายแต่มันสวยเอาลวขนมิงไม่แต่มันสวยอ่ะแต่แต่เมื่อก่อนอ่ะชอบนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ชอบเพราะความที่เป็นภูมิแพ้ใช่เราก็เลยแบบคนที่เป็นภูมิแพ้จะชอบอย่างนั้นอ่ะไม่ไม่ไม่นิยมละตอนนี้เลิกใช่ ราการที่ห้าดูสภาพโดยรวมนะสภาพโดยทั่วไปป้ายยี่ห้อไอ้ป้ายยี่ห้อมจะมีหรอไม่ป้ายยี่ห้ออ๋อที่หลังคอดปกเสื้อใช่ไหมอาจอาจ,จะอยู่ดีมไม่ขาดเสื้อผ้าไม่มีรูนะอยู่ในสภาพดีไม,ไม่ยุวยไม่ยืดไม่หด แล้วก็การสุดท้ายก็เลือกเสื้อ <akl> ผ <beginning> ้า <gosta> มือสองที่เนื <song pt it anki> ้อผ้าเหมาะสมกับกิจกรรมที่เราต้องการและถูกใจสมมุติเนี่ยจะไปเที่ยวยุโรปไปเกาหลีไปอะไรจะไปขึ้นหิมะอะไรก็ตามก็เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับที่เราที่เราจะไปเที่ยวคือก็ต้องบอกว่าคือคนที่ชอบก็คือชอบจริงๆนะ เขาก็เขาก็จะแบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะเพราะว่ามันราคาไม่แพงด้วยสวยๆก็มีอายำว่าสวยๆก็มีนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่เราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไปมือสองอันนี้สุริพระตัวมือสองเลยค่ะเดี๋ยวกระเป๋าบ้างรองเท้าบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้มาหมดเหมือนกันแล้วมันก็แต่เราต้องเลือกค่ะอนั่นแหละนะคะแต่ทีนี้ว่าการใช้จะไปใช้ของมือสองเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะต้อง พิจารณากันเยอะหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้นทางเป็นยังไงมาเนะาะถูกแบบเขามีโรคมีอะไรคือบแบบเสื้อผ้าต้นตทางด้วยแล้วก็พอจะเขาจะขนส่งกว่าะจะแพ็กมา <c oughs> อะไรใช้เวลาใช้ระยะเวลานานว<ะ>่าจะมาถึงมือเราเนี่ยนะคะแล้วอย่างนี้แลคือเหมือนกับว่าเราก็ต้องระวังใช่ไหมคะเ <c oughs> สี่ยงกับการเกิดโรคหลายโรคนะอ๋อน่ะมีทั้งเชื้อโรคมีทั้งกินเว้นอะไรแบบนี้ถ้าเรายิ่งทําความสะอาดไม่ถูกวิธีนะคะเช่น โรคก,กลากเกลื่อนจากเชื้อรานะคะซึ่งโรคก,กลากเกลื่อนก็ทราบอยู่แล้วนะ,ะจะเป็นผื่นแดงมีขุยรอบๆนะคะมีอาการคันทําให้เกิดเป็นผื่นแพ้แล้วก็ติดเชือ้อนะกลากเกลื่อนจากเชื้อราอต่อไปโรคภูมิแพ้ก็เกิดจากการแพ้ฝุ่นใย,ยผ้าแล้วก็ฝุ่นที่ติดมาตามกระสอบกระสอบที่บรรจุ เสื้อผ้าระหว่างขนส่งนะคะหรือเกิดจากการแพ้น้ํายารีดผ้าเรียบที่ใช้รีดก่อนจําหน่าย<อ>ซึ่งเขาจะใช้น้ํายาที่มีความเข้มข้นสูงทําให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยอาการจะรุนแรงมากขึ้น<ะ>เห็นไหมไอ้เสื้อผ้ามือสองที่ขายตามห้างอะ่ะแผนเรียบร้อยอะ่ะแข็งรีดสวยงามเลยคือเขาบางทีถ้าเกิดไม่ได้ รู้เลยว่าเปมือสองใช่ไหมที่ว่าเป็นมือหนึ่งนะถูกออแต่แบบเห็นราคามันไม่แพงไงใช่ก็ไปจับจับอยู่เอ๊ะนี่มือหนึ่งหรือมือสองอะไรแบบนี้ก็ไม่กล้าถามคนขายเนาะแต่แล้วก็ยังมีไงโรคผิวหนังจากพาหะนําโรคนะน้องหนีที่บอกนะค่ะเอ่อที่มันอาศัยอยู่ในใยผ้าที่สกปรกอ่ะทั้งตัวไรนะตัวเลือดเห็บมัดโลนแมลงป่องจริง ก็จะทำให้มีพอถ้ามันกัดหรือดูดเลือดเราใช่ไหมก็จะเกิดแพ้เป็นผื่นคันตุ่มแดงนูนถ้าเราเก่ามากๆก็ติดเชื้อสิอก็ต้องไปหาคุณหมอแล้วนะตรงเนี้ยเห็นไหมหลายหลายโรคนะก็คือหมายความว่าจะซื้อก็ซื้อได้แต่ที่จะเน้นย้ำสำหรับในวันนี้คือว่าที่เราบอกว่าเสื้อผ้ามือสองคือของที่ต้องซัก ก็คือต้องทำความสะอาดนั่นแหละอันนี้สำคัญตรงนี้จะซื้อเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องทำความสะอาดมาก่อนมือสองก็จริงหรือเขาทำมาแล้วก็จริงก็ต้องเอามาทำความสะอาดอีกทีหนึ่งด้วยวิธีการดังต่อไปนี่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 วิธีหลักๆเลยนะสองวิธีหลักๆก็คือต้มวิธีที่หนึ่งคือใช้หลักความร้อนฆ่าเชื้อโรคแล้วเราก็ทราบอยู่แล้วซักด้วยพงซักฟอกหรือน้ำยาเราก็เอามาก่อนซักทำด้วยน้ำยาซักผ้าธรรมดาก่อน เสร็จแล้วค่อยนำไปต้มต้มในน้ำร้อนประมาณ15ถึงสินาทีถึง1ชั่วโมงก็แล้วแต่ไม่นานไปเลยแล้วแต่สภาพของผ้าดูดูีๆไม่ใช่ต้มหนึ่งชั่วโมงอะเปื่อยออกมาเลยนะไม่ใช่นะมันแล้วมันมีตัวเดียวด้วยนะเออนั่นน่ะสิก็ต้องคอยดูแหละฉะนั้นต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมจากหลังจากนั้นก็นําไปตากแดดจนแห้งสนิทแล้วก็พรมน้ํายารีดผ้าและรีดเสื้อให้เรียบร้อยก่อนพับเก็บ อันนี้คือหลักการต้มการใช้ความร้อนนี่คือหลายขั้นตอนมากเลยนะกว่าจะได้เอามาใส่เนี่ยเอาก็อยากได้ไงจ้ามันถูกใช่ไหมจ้าจ้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ภูมิใจเวลาเราเรีดเรียบร้อยแล้วอุ้ยเหมือนใหม่ใชไ่ได้ได้ได้ค่ะต่อไปอาจจะวิธีที่สองก็แช่ด้วยน้ํำยาฆ่าเชือ้อที่หาได้ในครัวเรือนค่ะ ก็เช่นพวกน้ำยาซักผ้าขาวที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปโคอรไรต์ช่วงโควิดเราก็ใช้กันเยอะเนาะที่มีน้ำยาฟอกขาวเนี่ยโดยเติมหนึ่งฝาต่อน้ำสิบลิตรแช่ผ้าไว้นานห้าสิบห้านาทีอ๋อมีระยะเวลานะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไมด้แบบไปแช่แล้วก็นั่งดูซีรีส์เสร็จปุ๊บลืมซีรีส์เป็นชั่วโมงรับรอง <c oughs> เปื่อยหมดนะคะ <c oughs> หรืออ่คุณไม่ใช้น้ํายาซักผ้าขาวนะก็ใช้น้ําส้มสายชูสองอ่ะใช่ใช้น้ำส้มสายชูได้สองถึงสามถ้วยตวงต่อน้ำหนึ่งถึงสองลิตรนะหรือผสมน้ำเปล่าห้าส่วนต่อน้ำส้มสายชูหนึ่งส่วนแช่ไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแปลว่าต้องมากกว่าหนึ่งชั่วโมงนั่นเองค่ะแล้วก็ซักตามปกติอจะซักด้วยมือหรือใช้เครื่องซักผ้ากันแล้วแต่ อย่าลืมน้ำยาน้ำส้มสายชูเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดและตัวหรือน้ำยาออฟอกขาวเองเนี่ยก็มันกัดนะมันกัดสีก็จะทำให้เนื้อผ้าบางประเภทเสียหายได้ะนะะพอซักเรียบร้อยแล้วเอาเข้าเ,เครื่องซักผ้าเสร็จแล้วก็นำไปตากแดดจัดในที่ถ่ายเทอากาศจนแห้ง เพราะว่าถ้าเสื้อผ้าไม่แห้งเป็นยังไงก็จะมีกลิ่นอับชื้นแล้วก็เหม็นนํำมารีทั้งข้างในข้างนอกเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะรวมทั้งแมลงหรือสัตว์นํำโรคต่างๆโอ้โหอเรื่องต่างแดดบ้านเราไม่ห่วงค่ะะแดดบ้านเราร้อนอยู่แล้วใช่ถึงแม้ว่าจะครึมฟ้าครึมฝนบ้างแต่ว่าบางไรมันก็มีปล่อยแบบยิบยิบมาเลยนะฝนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับว่าแปก แล้วแต่สภาพอากาศในแต่ละวันแต่ดูจากแดดแล้วบ้านเราชนะเลิศค่ะได้อยู่แล้วก็เตือนอย่างนี้นึงนะน้ํายาฟอกขาวเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะถ้ามีเสื้อที่มีปักเบิกที่เป็นสีอ่ะสมมติเสื้อเสื้อของเจ้าหน้าที่หรืออะไรที่มีปักปักชื่อปักอะไรสีปันหลยไปนะคะสีมันหายค่ะอืมเออเพราะว่าน้ํายาฟอกขาวไงคะอ๋ออ๋อค่ะ เอาไ้ซักผ้านะจ๊ะแอาจ่ะดูดีๆนะอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าจะซักเครื่องซักอะไรก็ได้ตามปกติใช่แล้วก็มีเครื่องอบผ้านะคะคุณหมอถูกต้องเครื่องซักผ้านะตั้งเป็นแบบอุณหภูมิร้อนก็ได้เขาตั้งอุณหภูมิก็ได้โอ้ดีเลยอ้ยเดี๋ยวนี้ไฮเทคมากก็คือค่าเช้โลกไประดับหนึ่งละแล้วก็บางบางเครื่องซักผ้าเขาก็มีเครื่องอบในตัวมีมีสองแบบหรือเครื่องซักผ้าซักเสร็จก็เอามาอีกเข้าอีกเครื่องอบต่างหากอีก อันนี้ก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยก็ดีเลยอ๋อเผื่อว่าถ้าสมมติว่าบางบางท่านอาจจะอยู่คอนโดอยู่หรืออะไรเงี้ยไม่ได้มีพื้นที่ตากผ้าเหมือนแบบเหมือนอยู่บ้านที่แบบเราจะตากราวแบบใหญ่ๆกว้างๆได้ก็ใช่โอ้เครื่องอบผ้านี่ช่วยช่วยได้มากค่ะผ้าเขาจะแห้งออกมาเลยอืมนชาสนใจนะเพราะฉะนั้นการเลือกวิธีทำความสะอาดเนี่ยคุณผู้ฟังต้องคำนึงถึงประเภทของเสื้อนะเสื้อมือสองที่ซื้อมาด้วยนะค่ะ นะเพราะบางบางเสื้อผ้าบางประเภทก็ไม่เหมาะกับการต้มก็จะทําให้เสื้อผ้าชํารุดเดี๋ยวจะบอกรายการนี้บอกให้อาไปต้มต้มหมดเออต้มออกมาเปื่อหมดเลยค่ะบางเสื้อผ้าใช่ต้องดูด้วยนะคะค่ะอืมอันนี้คือว่าถ้าเชื้อรามากเกินไปนะควรมันเอาซักยังไงก็ไม่ออกนะน้องลีเพราะฉะนั้นน้องลีตอนไปซื้อตอนไปปีนกองนั้นน่ะตอนเห็นเห็นภาพน้องลีกําลังปีนกองเสื้อผ้านะ อย่าไปเลือกเชื้อรามน่ะเพราะว่าถ้าเลือกเดี๋ยว่ันดิเพราะว่าเลือกเอามาพอน้องลีไปถึงบ้านน่ะสั่งไม่ออกน่ะทิ้งนะมันควรจะเอามาเหรอถามก่อนก็ลือก็อาจจะไม่เห็นนะ๋อ้โอเชื้อราเนี่ยคือมันอาจจะเป็นอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็สักพักมันก็ลามไปใช่โถค่ะจริงป่บเคยปีนจริงป่ะไม่ไม่ไม่ปีนไม่เคยปีนเหรอไม่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 ปีนตะกุยตะกุย เคยไหมไม่แค่แค่แบบว่าถ้ามันสูงไงเขาแขวนอยู่ราวแล้วมันแน่นๆน่ะไม่เอาสิไอ้แขวนอยู่ราวเนี่ยเคยเห็นบ่อยตามห้างเนี่ยถ้ไอ้ที่กองๆเนี่ยไม่เคยเห็นปีนยังไม่กล้ายังไม่กล้าจะปีนอะไรขนาดนั้นคือคือยืนอยู่นะแต่ว่าเราไม่ถึงขั้นปีนนะเราก็จะเราก็จะมองกว่าสายตามองแล้วก็ใหยิบมาหยิบมานิดนึงหยิบมาตรงตรงที่เรายืนอยู่นั่นแหละแล้วก็หยิบมาดูว่าเอ้ยกองนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบไม่ได้เขาเขาจะกองเสื้อกางเกงรวมกันไหมรวมรวมกันหมดใช่ไหมไม่ไม่เขาจะมีกางเกงแยกไหแยกเออไม่เคยไปไงส่วนใหญ่จะเห็นแต่เป็นเสื้ออ๋ออ้าวอย่างคนที่เขาชอบซื้อก็คือกางเกงยีนแบบแบรนด์ใช่ไหมอ๋อนั้นก็จะมีอย่างอีกร้านหนึ่งต่างหาอะแบบนี้ใช่ใช่เขาจะแยกประเภทออกมาเลยแต่ว่าร้านหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะมีหลายๆสินค้าหลายๆประเภทอยู่เหมือนกันบางร้านก็จะเสื้ออย่างเดียวบางร้านก็จะแบบ เครื่องประดับอย่างเดียวรองเท้าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพลินต้องไปท่านผู้ฟังเขียนมาถามได้นะคะคอมเมนต์ให้ให้น้องลีบอกร้านไหนอะไรที่ไหนพิกัดเธอรู้หมดหลังไม่นะค่ะเราไม่โฆษณาให้บอกพิกัดเดี๋ยวพาคุณหมอไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากค่ะถ้ายิ่งคนชอบชอบนะหรือคนที่เขาจะเอาไปเพื่อจําหน่ายต่อขายต่อนะไม่ได้อยู่ แล้วก็คือดูตรงแหล่งตรงนี้แล้วนะถ้าไปดูอีกที่หนึ่งอ่ะก็ไปดูราคาเทสลองลองเทียบราคากันดูมือสองกันในกรุงเทพนี่มีเยอะเลยเหรออุ้ยมีมีเพรยนั้นอันที่ที่ไปเนี่ยแหล่งใหญ่เลยนะอแหล่งใหญ่มากๆเลยอ่ะแล้วถ้าเสาร์อาทิตย์นี่โอ้โหไม่ต้องไปชายแดนแล้วโนะไม่ต้องไปชายแดนแล้วตรงลี้ก็ได้แต่ชายแดนก็ถ้าอยากไปก็ได้นะชายแดนก็สนุกดีเคยไปเอ้ยตอนนั้นตอนนี้เปิดยังไม่รู้เคย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  คุณหมอฟ้าเคยเอามาขายด้วยนะเมื่อก่อนน่ะเกงยีนอ่ะเกงยีนมือสองขาสั้นนะอ๋อแต่หนักมากแบกหนักมากค่ะคุณหมอฟังเลยเลิกไม่ไหวค่ะถึงได้แบบสภาพร่างกายถึงได้มันสุดโซมมาถึงตัวนี้ว่าไปนะแต่ว่าซักอย่างเดียวไม่พอคุณหมอเพราะว่ามันมันมีเรื่องกลิ่นคือกลิ่นสภาพมือสองน้วิธีกําจัดกลิ่นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันต่อไปคะเนีย เราจะเอาบดมไหมอะเวลาเราไปซื้อเรายังไงอะไม่ดมไม่ดมไม่ใช่ไหมไม่ไม่อันนี้ของรีนะไม่ไม่ดมนะแต่ของของคนอื่นอันนี้รีไม่รู้นะค่ะแต่เพื่อผ้าพื้นสองมันก็คือกลิ่นคือมือสองมันก็มันก็มีความเป็นมือสองนะใช่ใช่ใช่แต่แต่เราจะไม่ไม่ไปดมอะไรขนาดนั้นหรือว่าเขาซักมาแขวนสวยๆแล้วเราก็ไม่ดมนะอ่าแขวนสวยแล้วน่าจะน่าจะผ่านการทําอะไรเรียบร้อยแล้วอแต่ถ้าอยากให้แบบว่า มันเป็นกลิ่นหอมๆของเสื้อผ้าที่แบบดูใหม่ะหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะนอกจากทําความสะอาดแล้วมันก็ทําให้กลิ่นมันหอมได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราซื้อมาแล้วเรายังไม่แน่ใจเรามากําจัดกลิ่นด้วยตัวเองใช่ไหมก็คือเลือกเอามาเลือกผงซักฟอกที่มีการผสมกลิ่นหอมมาไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้ไหลยี่ห้อมาก็หอมๆทั้งนั้นแหละเนาะผงซักฟอกอนะแล้วก็จากนั้นก็เพิ่มความหอม ยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยน้ํายาปรับผ้านุ่ม oh. โอ้ยน้ํายาปรับผ้านุ่มเดี๋ยวนี้หอมจริงๆกลิ่นก็หลากหลายมาก,กนนเปลี่ยนไป<อ>เรื่อยเรื่อยแบ,บแรนด์เลยเดี๋ยวนี้ใช่ใช่เนาะน้ํายาปรับผ้านุ่มเสร็จแล้วขณะแช่ผ้าหรือซักจำามสะอาดเนี่ยระวังไม่อัดเสื้อผ้าสมมติซื้อมาหลายตัวไง uh huh. ไม่อัดเสื้อผ้าลงในถังซักผ้าหรือกละมังจนแน่นเกินไปเพราะว่าผงซักฟอกหรือว่าน้ํายาปรับผ้านุ่มที่เราใส่ลงไปเนี่ยอาจจะกระจายไม่ทั่วไม่ทั่วถึงนะคะก็จะทําให้ผ้าไม่สะอาด แล้วก็ไม่หอมเท่าที่ควรต่อไปก็ห้ามทิ้งเสื้อผ้าที่ซักเสร็จแล้วไว้ในถังซักหรือกระมังนะเพราะว่าความชื้นในผ้านเนี่ยจะก่อให้เกิดเชื้อราแล้วก็กลิ่นอับนะคะก็เมื่อทำความสะอาดแล้วเนี่ยก็ควรจะเอาผ้าออกมาตากทันทีนะ,ะเอ๊ะอยู่คอนโดจะตากได้ไหมอะ่ะแถมยังซื้อมาเยอะเลยอาจจะในกระมังก่อนนะเรื่กระน,นาวตัวเดียวก็เต็มเต็มกระมังสักผ้าแล้วใช่นะ ก็ต้องรีบเอามาตากต่อไปตัวเบกกิ้งโซดาหรือว่าน้ำยาทําให้ขนมฟูเนี่ยะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีก็คือช่วยกำจัดคราบสกปรกแล้วก็ช่วยกำจัดกลิ่นด้วยนะเบกกิ้งโซดาเนี่ยไม่ได้ทำให้เสื้อฟูใช่ไหมไม่ใช่เสื้อฟูค่ะก็โรยเบกกิ้งโซดาประมาณครึ่งถ้วยตวงลงไปบนเสื้อผ้ามือสองแล้วก็ขยี้เบาๆก่อนนำไปซักก็จะช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นที่ติดมากับเสื้อผ้ามือสองได้ง่ายๆค่ะนะ แล้วก็ขณะรีดผ้าก็สามารถฉีดน้ําหอมน้ํายารีดผ้าเนี่ยลงไปบ,บนเสื้อผ้าก็เพิ่มความหอมให้ติดทนนานค่ะโหเดี๋ยวนี้มีอะไรที่เพิ่มความหอมให้กับเสื้อผ้าเยอะเยอะเต็มไปหมดเลยผสมลงไปน้ำยาซักผ้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้คือแบบขวดเดียวนี้ได้้ก็คิดดูฝาเสื้อผ้ามันจะอยู่บนไม้แฝดเรียบร้อยเนี่ยมันมีกลิ่นหอมตั้งแต่น้ำยาผงซักฟอกน้ำยาแบบผ้านุ่มเสร็จตากแดดปุ๊บ ขึ้นมารีดผ้ารีดผ้าก็น้ํายาพวกน้ํายากรีบเลยพวกนั้นน่มีมีความหอมเยอ่มมอโอ้เดี๋ยวนี้เขามีอันนี้ค่ะคุณหมอสเปรย์ฉีดผ้าหอมโอ้โหอ่าแต่มันหอมจริงหอมจังแต่ไม่ไม่ค่อยน้ันั้นเราก็คือต้องซักอะไรให้สะอาดก่อนเนาะไม่ใช่เหม็นเม็แล้วก็เอาฉีดฉีดเข้าไป อ้าวแต่แต่แต่ที่เขาโฆษณาคือไปกินไอ้พวกอะไรอ่ะที่ปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสื้อผ้าเราจะเหม็นอ่ะก็ฉีดน้ํายาพวกนี้เข้าไปใช่ใช่เขาเดี๋ยวนี้เขามีสเปรย์ขายแบบโอ้โหไปหาดูเลยค่ะคุณผู้ฟังเพียบค่ะไม่แพงด้วยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ซักผ้านะคุณหมออันนี้ของดีใช้วิธีผสมน้ํายาฆ่าเชื้อไปด้วยยี่ห้อหนึ่งนั่นแหละไม่เปื่อยนะคะเสื้อก็ใส่ในปริมาณพอดีพอดีเพราะว่า คือค่าเชื้อไปในตัวไปเลยแล้วกันแต่มันไม่ได้มีกลิ่นหอมมาเลยเลยนะถูกต้องให้จะแบบใส่น้ํายาแบบพนนุ่มหรืออะไรไปมันก็ไม่สบายใจว่าได้ค่าเชื้อด้วยเอแค่นี้เอาที่สบายใจแล้วนะผู้ฟังถ้าอยากจะให้เสื้อผ้าหอมก็อย่างนั้นแต่ถ้าอยากจะค่าเชื้อก็อย่างนี้เว้ยแต่คุณหมอต้องไปคุณผู้ฟังลองลองดูถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่ก็แต่ละจังหวัดก็น่าจะมีมีแหล่งของเขาแหละ แต่อันนี้คือแบบลองไปเปิดโลกไงคือปกติเคยไปแถวแถวสาแก้วนู่นใช่ไหมฮ่าใช่เออแล้วก็เห็นตามห้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยตามห้างเห็นบ่อยอันนี้คือเป็นแหล่งเลยเป็นแหล่งเลยแต่หาที่จอดรถยากมากนะคุณผู้ฟังขนาดนั้นเลยยากมากเป็นตลาดใหญ่เลยเป็นตลาดสําหรับอันนี้โดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสองโดยเฉพาะไปแล้วจะแบบคุณหมอน่าจะตกใจโหนี่ไปได้กางเกงยีนเอียมมาตัวหนึ่งนะอยากได้มากค่ะถ้ามือหนึ่งก็ หลายร้อยใช่เกือบพันบ้างอะไรเงี้ยนี่ไปแบบเห็นเขาเขียนป้ายติดแล้วนะร้อยห้าสิบเฮ้ยน่าสนใจไปต่อเขาอีกลวก็ไม่ไม่ได้ต่อไม่ถามว่าเราก็หยิบไปปุ๊บเอาตัวนี้ค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ถามอีกทีนึงว่าเท่าไหร่คะอะไรางี้ยฮะเขาบอกหนึ่งร้อยบาทเฮ้ยถูกกว่าเห็นไหมยังไม่ได้ต่อเลยเห็นไหมรถให้เหลือร้อยเดียวแล้วจะไม่เอาได้ไงล่ะเห็นไหมล่ะใช่นี่ยังไม่ได้ซื้อรองเท้านะยังไม่ได้เจอคู่ถูกใจนะแต่แบบ มันหลากหลายมากมันตื่นตาตื่นใจมากชอบอะเออแล้วแต่ท่านผฟังแชร์มาได้นะคะสําหรับคนที่ชอบหรือบางคนชอบหรือว่าแบบมีแหล่งตรงไหนบอกย่้ไปดีน่าสนใจตอนตอนไปอ่าแถวชายแดนสะแก้วเนาะเออตอนนู้นน่ะที่ยังไม่มีโควิดอะค่ะสนุกสนุกมากแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ่าร้านนี้เป็นของญี่ปุ่นเป็นของเกาหลีอะไรมาเราดูดเอาจริงๆเขาเขามีแบบ ป้ายตรงคออ่ะอ๋อที่บ่งบอกถึงว่ามาจากไหนเอยเดี๋ยวนี้เขามีเป็นอันนี้เลยนะคะขายเสื้อผ้ามือสองที่แบบรับมาเฉพาะแบบทางฝั่งของยุโรปอันนี้เป็นเสื้อผ้ายุโรปเลยโอ้โหเป็นแบบเป็นกิโลอ่ะเป็นกระสอบใหญ่ๆอ่ะฮะเออแล้วมาส่งขายต่อหรืออะไรเงี้ยตลาดพวกนี้อันนี้รู้ไปเราต้องไปกันค่ะเคยขายมาก่อนไง ก็เลยแบบรู้นิดนึงข้อมูลอะไรประมาณนี้แต่ที่ที่ไปเนี่ยนี้แบบไม่เคยเป็นนั่งคุยไม่เคยปไอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากไปดูพาพากันไปใ่เดี๋ยวลองไปเซิร์ชดูเดี๋ยวเสร็จรายการเดี๋ยวพาไปค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นสำหรับคนที่ชอบของมือสองแต่ว่าคือให้เน้นย้ำว่าซักทำความสะอาดก่อนเนาะก่อนมาใส่ใช่นะคะ เพื่อสุขอนามัยของตัวเองเพราะว่าจริงๆเราคุยไปโรคพวกนั้นเราก็ไม่ได้เกิดกับทุกตัวเสื้อผ้าทุกตัวที่เราซื้อเนาะไอกาด <ฮะ S 2> เกลนไอมแมลงอะไรทั้งหลายอะ่ะแต่ตให้ระวังไว้เฉยๆโอ้แต่อันนั้นก็ต้องสุดๆจริงๆนะหมายถึงว่ามันก็มีนะที่แบบขายแบบถ,ถ้าถ้ากองสูงขนาดนั้นก็จะน่ากลัวหน่อยน้องลีแต่ว่าถ้าถ้าเป็นอะไรแผนแล้วอะไรเรียบร้อยก็อาจจะไม่ค่อยเจอหรอกไอแมลงทั้งหลายนั่นอ่ะกองสูงนี้ยิ่งท้าทาย ว่าฉันจะหาแบรนด์เนมเจอไหมเป็นอย่างนั้นไปถ้าดูฟังดูสนุกสนุกนะคะทำความสะอาดด้วยนะคะเสื้อผ้ามือสองเผื่อว่าใครที่ชื่นชอบแนวนี้นะคะก็ขอบคุณคุณหมอค่ะที่ให้ความรู้กันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast คค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมการเป็นโรคเบาหวานจึงมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิภาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน,นความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับคำว่าเบาหวานเนี่ยเบาเนี่ยในภาษาโบราณก็คือปัสสาวะนี่แหละปัสสาวะหวานนะคะก็คือเนื่องจากว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีความผิดปกติเกี่ยวเรื่องของอินซูลินนะฮะฮอร์โมนที่สามารถดึงน้ําตาลเนี่ยเอาออกมาจากระบบขับถ่ายของเราเนี่ยนะคะ <c oughs> แล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปเอาไปใช้ในในกระแสะเลือดแต่เนื่องจากว่าพอเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเจ้าอินซูลินเนี่ยมันเสื่อมกําลังลงหรือว่ามันอ่อนแอนะคะก็ไม่สามารถที่จะดึงเอาน้ําตาลเนี่ยไปใช้ได้นะคะน้ำตาลมันก็เลยถูกขับออกมาทางปัสสาวะซึ่งปกติจะไม่มีเพราะว่ามันต้องรักษาสมดุลของร่างกายใช่ไหมคะจึงทําให้พบว่า คนไข้ที่ไปฉี่ใส่กระโทนหรืออะไรเพราะาเดี๋ยวนี้มันเป็นโถส้วมคนจะไม่ค่อยทราบสมัยก่อนเนี่ยเขาจะฉี่ใส่กระโทนกันแล้วปรากฏว่ามดก็มาขึ้น<อ>ปัสสาวะเพราะว่าน้ําตาลมันอยู่ในในปัสสาวะ,วะเขาจึงเรียกกันว่าโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาตรงเนี้ยระดับน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยแหละค่ะมันก็มีผลกระทบต่อฮอร์โมนนะคะทําให เ,เกิดภาวะดื้ออินซูลินด้วยนะะการผลิตฮอร์โมนของร่างกายโดยเฉพาะฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางเพศนี่ก็ลดต่ำลงทั้งผู้หญิงผู้ชายเห็นไหมฮะร่างกายเนี่ยมันเป็นระบบที่มันเกี่ยวข้องกันไปหมดนะคะทีนี้พอมีภาวะการดื้ออินซูลินเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดการเหนื่อยล้านะะจากความผันผวนของระดับน้ำตาลในร่างกายจะเห็นว่าคนเป็นเบาหวานมักจะอ่อนเพลียเหนื่อยนะ,ะคะเมื่อมันอ่อนเพลียเหนื่อยมันก็เลยขาดความสนใจทางเพศไปด้วย จากที่คุณหมอท่านทําวิจัยกันมาเนี่ยนะคะจะพบว่าผู้ชายที่เป็นโรคเบาหวานประมาณ50%แล้วก็ผู้หญิงที่เป็นโรคเบาหวานประมาณ25%นะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศเพราะฉะนั้นอีก50%และอีก75%ไม่มีะนะคะ,คะเพราะนั่นจะบอกว่ามีจริงไหมจริงแต่ไม่ใช่กับทุกคนโดยทั่ว,วไปในเพราะอะไรนะคะปัญหาเหล่านี้มันก็าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของเบื่อหน่ายในเซ็ก <Yeah. S 2> ะะความต้องการทางเพศน้อยลง <c oughs> หรือว่ามีการติดเชื้อในระบบปัสสาวะหรืออุ้งเชิงกลานนะคะแล้วก็มีการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอะไรพวกนี้แหละค่ะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast spotify soundcloud google podcast apple podcast like youtube channel thai pbs podcast thai pbs podcast view the world via the voice